ืออัฟกานิสถานค่ะซึ่งกำลังมีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มตาลิบันแล้วก็กองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะคะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีความกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบค่ะสะท้อนได้จากการที่ตอนนี้เริ่มมีการซ้อมรบร่วมกันแล้วนะคะนำโดยกองทัพของรัสเซียที่มีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพของอุซเบกิสถานและทาจิกิสถานเพื่อรับมือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุค่ะว่ากองกำลังพิเศษของรัสเซียและอุซเบกิสถานได้ซ้อมรบร่วมกันในประเทศอุซเบกิสถานนะคะท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในอัฟกานิสถานอาจจะบานปลายเข้ามาได้ค่ะการซ้อมรบนี้มีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง10สิงหาคมมีทั้งกองทัพของรัสเซียอุซเบกิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานเข้ามาเกี่ยวข้องสถานการณ์ในอัฟกานิสถานก็สะท้อนให้เห็นความกังวลของรัสเซียนะคะว่ารัสเซียมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นภัยคุกคามได้ก็เลยมีการส่งกองทัพไปร่วมซ้อมรบแยกกับทาจิกิสถานด้วยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าจะส่งทหารประมาณ 1,800 นายไปซ้อมรบกับทาจิกิสถานแล้วก็หากรวมทหารทั้งหมดที่ใช้ในการซ้อมรบร่วมทั้งนี้จะมีประมาณ 2,500 คนรวมถึงยุทธปกรณ์หนักต่างๆประมาณ420ชิ้นค่ะด้านสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่ารัสเซียจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง Tu-22M3 จำนวน4ลำมาร่วมซ้อมรบบริเวณที่ติดชายแดนอัฟกานิสถานและเครื่องบินดังกล่าวก็จะบินจากเมืองซาราตอฟของรัสเซียประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่MiG-29ของกองทัพอุซเบกิสถานไปยังพื้นที่ซ้อมรบด้วยส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในอัฟกานิสถานที่เลวร้ายลงหลังกองทัพสหรัฐถอนทหารออกไปทำให้รัสเซียกังวลค่ะว่าจะนำมาซึ่งความไร้เสถียรภาพในพื้นที่ประเทศกันชนทางใต้ของรัสเซียแล้วก็อาจจะทำให้คลื่นผู้อพยพนั้นมุ่งหน้าสู่เอเชียกลางได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ